ครับสวัสดีครับวันนี้ตัวแทนจะปิดคอร์สนะครับจะปิดก่อนแล้วครับไปเตรียมสอบทีนี้เอาปัญหามาให้ดูสัก 3-4 เรื่องนะครับสัก 3-4 เรื่องเรื่องแรกเกี่ยวกับมาตรา306นะครับไม่ใช่806ดิไม่ใช่306 806 806 4921/54 นะครับ4921/54อันนี้ถ้าสมมุติว่านะครับสมมุติว่าก่อนสมรสเหมือนเคยให้ไปแล้วใช่ไหมก่อนมาสมรสกันนอสอดาวนะครับก่อนสมรสก่อนสมรสกันนะครับนางสาวดาวได้ที่ดินมือเปล่านะครับจากบิดามารดายกให้โดยเสน่หาที่ก่อนสมรสดาวนะครับดาวน้องสาวดาวไอ้ฝ่ายผู้ชายก็เอาสมมตินายดีนะครับก่อนสมรสดีมีหนี้มาสัก500,000 บาทนะครับอันนี้มีที่ดินมือเปล่าอันนี้มีหนี้นะครับมีหนี้500,000ลูกหนี้นะครับไม่ใช่เจ้าหนี้นะครับพอสมรสกันเสร็จแล้วนะครับหลังสมรสเนี่ยหลังสมรสนะครับดาวได้มอบให้ดีนะครับนำที่ดินมือเปล่าที่บิดามารดายกให้โดยเสน่หานั้นไปออกโฉนดอันนี้หัวลากคือมาตรา800นะครับให้ไปออกโฉนดนะครับมอบอำนาจเฉพาะการนะครับออกโฉนดเสร็จแล้วครับดีใส่ชื่อตนในโฉนดนะครับใส่ชื่อตนในโฉนดแต่ผู้เดียวที่ดินของเมียจะใส่ชื่อตัวเองเป็นอะไรไปมาตราเท่าไหร่ครับออกโฉนดเสร็จแล้วดีก็ใส่ชื่อตนแต่ผู้เดียวในโฉนดนะครับดาวรู้ก็ไม่ว่าอะไร806ใช่ไหม806นะครับตัวการไม่เปิดเผยชื่อต่อมาเจ้าหนี้ของนายดีนะครับของนายดีเนี่ยฟ้องบังคับชำระหนี้500,000 บาทคดีชนะนะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีนำยึดที่ดินแปลงนี้นะครับขายทอดตลาดนะครับขายทอดตลาดอันนี้ทำอย่างนี้นอกขอบอำนาจไหมการที่ดีใส่ชื่อตัวเองในโฉนดนะครับทำนองว่านอกขอบอำนาจนะครับนอกขอบอำนาจ806ตัวการไม่เปิดเผยชื่ออาจจะเกี่ยวกับ823ด้วยนะครับเพราะ806ยกเว้น823นะครับแดงซื้อจากขายทอดตลาดจดทะเบียนโอนจากขายทอดตลาดแล้วนะครับภายหลังดาวมาขอเพิกถอนการจดทะเบียนจากการขายทอดตลาด
โดยอ้างว่าที่ดินเป็นของตนนะครับบิดามารดายกให้ตั้งแต่ก่อนสมรสนายดีเพียงถือแทนเท่านั้นนะครับถือแทนเท่านั้นนะครับถามว่าดาวจะมาขอยกเลิกการจดทะเบียนขายทอดตลาดได้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้ ดู 4921/54 นะครับ 4921/54 ตัวการคนใดได้ยอมให้ตัวแทนทำการออกนอกหน้าเป็นตัวการซ้ายตัวการคนนั้นหาอาจทำให้เสื่อมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่เขาควรควายได้มาก่อนที่จะรู้ว่าเป็นเพียงตัวแทนนั้นได้ไหมนะครับมาขอยกเลิกการจดทะเบียนขายทอดตลาดไม่ได้นะครับ806ตอนท้ายยกเว้น823นะครับ806ตอนท้ายยกเว้น823ลองดูอีกเรื่องหนึ่งกอนะครับกอครับมอบให้ขอไปออกเงินกู้นี่ข้อที่จริงบอกว่าก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนหากินในทางดอกเบี้ยนะครับก็มอบด้วยปากเปล่านะครับมอบให้ไปออกเงินกู้800ใช่ไหมครับเฉพาะการมอบด้วยปากเปล่าขอว่าเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อย797/1แกไม่ต้องห่วงนะพวกนี้นะครับและ797/2ประกอบ806เพราะตัวการไม่เปิดเผยชื่อนะครับอันนี้มอบอำนาจอย่างนี้ครับไม่อยากให้ใครรู้ตนหากินในทางดอกเบี้ยนะครับมอบโดยปากเหล่าแก้วสตางค์ไปนะครับขอครับในช่องนะครับผู้ให้กู้ครับขอผู้กู้นะครับอันนี้ก็ลงชื่อไว้ผู้กู้กู้200,000สมมติว่า200,000นะครับโดยจำนองที่ดินประกันหนี้ไว้กู้เป็นประธานจำนองเป็นอุปกรณ์กู้มีอายุความจำนองไม่มีอายุความนะครับ193/27นะครับเขาถามว่าถ้าคอผิดนัดไม่ชำระหนี้นะครับใครมีอำนาจบังคับขอนะครับหรือฟ้องบังคับจำนองนะครับใครมีอำนาจฟ้องบังคับจำนองอันนี้คำตอบก็1ขอนะครับขอใช่ไหมขอนี่ใช้มาตรา806ธรรมดานะครับกราบใดที่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อถือว่าตัวแทนทำในนามของตนเองนะครับตัวแทนต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกด้วยตนเองนะครับแม้จะทำนอกทำในขอบอำนาจก็ตาม806ตอนต้นยกเว้น820นะครับ806ตอนต้นยกเว้น820คนประการที่2กได้ไหมกต้องเผยตัวเองตามมาตรา806ตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อกลับแสดงตนให้ปรากฏเข้ารับเอาสัญญาเพราะตัวแทนทำในกรอบอำนาจนะครับความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการอันนี้ก็ได้คำตอบนี้ครับว่าใครมีสิทธิ์บังคับคอ1ถ้ากไม่เปิดเผยชื่อนะครับคอก็บังคับคอได้โดยตรงตามมาตรา806นะครับกราบใดที่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อถือว่าตัวแทนทำในนามของตนเองนะถือว่าไม่มีตัวการก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกด้วยตนเองด้วยตนเองดูอีกอันหนึ่งนะครับกชนะประมูลนะครับกชนะประมูลงานสร้างถนน
ของกรมทางหลวงสร้างถนนนะครับกรมทางหลวงอะไรก็ได้การไฟฟ้าฝ่ายติดอะไรก็ได้นะครับนักประมูลนะอะไรก็ได้นะครับมูลค่างาน300ล้านเอาสมมุตินะครับไม่ใช่300ล้านชนะประมูลแล้วก็ต้องเข้าทำสัญญานะครับอันนี้เรียกว่าสัญญาจ้างทำของนะครับเข้าทำสัญญากับกรมทางหลวงทำทำสัญญาครับสัญญาก่อนนำสัญญาไปเสนอธนาคารก็นำสัญญาไปเสนอธนาคารทำไมครับขอกู้มาใช้ในการทำงานนะครับขอกู้มาใช้ในการทำงานธนาคารให้กู้นะครับให้กู้แต่ก็ต้องโอนสิทธิเรียกร้องนะครับตามสัญญาจ้างทำของที่มีต่อกรมทางหลวงนะครับให้กับธนาคารอันนี้ใช้มาตรา306โอนหนี้นะครับโอนหนี้เอาตกลงว่าก่อโอนสิทธิเรียกร้องนะครับค่าก่อสร้างก่อเป็นเจ้าหนี้กรมทางหลวงเป็นลูกหนี้นะครับโอนสิทธิเรียกร้องคือเจ้าหนี้โอนสิทธิของตนให้บุคคลภายนอกนะครับตามมาตรา306ขั้นตอนระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนต้องทำเป็นหนังสือถูกต้องและได้บอกกล่าวให้กรมทางหลวงทราบแล้วเป็นหนังสือแล้วถูกต้องการโอนสมบูรณ์นะครับการโอนสมบูรณ์กรมทางหลวงต้องจ่ายให้จ่ายค่าก่อสร้างให้กับธนาคารผู้รับโอนนะครับแต่ปรากฏว่าก่อผิดสัญญานะครับก่อผิดสัญญาพอค่างวดออกค่างวดออกสมมติว่า1ล้านนะครับสมมติออก1ล้านนะครับก็ไปรับด้วยตนเองนะครับแล้วกรมทางหลวงก็จ่ายค่างวดออกก็ไปรับแล้วก็จ่ายแทนที่จะจ่ายให้กับธนาคารนะครับกรมทางหลวงจ่ายครบถ้วน300ล้านครบถ้วนแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่อีก30ล้านสมมุตินะครับครับจ่ายหมดแล้วหนี้ยังคงอยู่ที่ธนาคารนะครับธนาคารเลยฟ้องกรมทางหลวงนะครับว่าผิดสัญญาทำไมคุณไม่โอนให้ผมล่ะผมเป็นผู้รับโอนนะครับอันนี้ศาลนะครับผมไม่เอาเลขฎีกานะครับมันมีฎีกาก็ใหม่ๆเหมือนกันนะครับศาลบอกว่านะครับวินิจฉัยว่าการที่ก่อไปรับเงินนะครับแทนธนาคารเท่ากับธนาคารเชิดก่อนะครับหรือรู้แล้วยอมให้ก่อเชิดตัวเขาเองออกรับเงินแทนธนาคารนะครับและเป็นหลายครั้งธนาคารก็ไม่ว่าอะไรเท่ากับธนาคารให้สัตตยาบันนะครับอันนี้หัวลากเบอร์821นะครับโบกี้พ่วงโบกี้เดียวคือ823 823น่าจะมีในคำถามนะครับเท่ากับธนาคารให้สัตยาบันเพราะฉะนั้นจะมาเรียกนะครับเงินกรมทางหลวงจ่ายไปหมดแล้วนะครับจะไม่เรียกกรมทางหลวงรับผิดไม่ได้นะครับ821 823
หัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3เพื่อเตรียมสอบเข้าไปในหน้าในหน้าอันนี้ก็ให้ตัวอย่างแล้วนะครับอันนี้ถามตัวแทนเฉพาะการก็ได้ในหน้าก็ได้นะครับที่ดินของกนะครับมีที่ดินของขอล้อมอยู่ที่ดินของขอล้อมนะครับอันนี้มาแพ่งมาตรา1349นะครับแพ่ง1349ที่ดินของกมีที่ดินของขอล้อมอยู่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะนะนะครับกเห็นว่าคอชอบพอกันอยู่กับขอกเลยมอบให้คอนะครับไปเจรจากับขอทำทางผ่านอันนี้ถ้ามอบอย่างนี้800หรือถ้าเป็นนายหน้า845นะครับเป็นได้2ทางเป็นได้2ทางนะครับทีนายหน้าจะโผล่ตรงไหนต้องสังเกตนะครับว่าโผล่ตรงไหนนายหน้าขอไปเจรจากับขอถ้าทำสำเร็จจะให้บำเหน็จ 100,803 ประกอบ817นะครับถ้าทำสำเร็จจะให้บำเหน็จ 100,000 อันนี้845ไม่ต้องประกอบเพราะนายหน้ามีบำเหน็จนะครับนายหน้ามีบำเหน็จขอไปเจรจากับขอกระหนุงกระหนิงกระหนิงกระหนุงนะครับขอบอกว่าไปถามกอดูซิจะขายไหมที่ดินแปลงนี้นะครับจะขายไหมจะขายไหมนะครับถ้าขายถ้าตกลงขายฉันจะให้ค่าเหนื่อย200,000 บาทนะครับอันนี้ถ้าเป็นนายหน้า847นะครับนายหน้าเป็นเพียงคนกลางนะครับเป็นเพียงคนกลางนะครับทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางถ้าทำหน้าที่ให้แก่บุคคลฝ่ายนอกด้วยนายหน้าไม่ได้บำเหน็จนะครับ847นะครับขอมาเจรจากับกว่าขายไหมขายไหมนะครับตกลงว่านะครับกทำสัญญาจะขายที่ดินให้ขอในราคา25 ล้านบาทนะครับครับ25 ล้านบาทอันนี้เท่ากับ818นะครับทำไม่ชอบทำไม่ชอบทำไม่ชอบไม่ได้บำเหน็จใช่ไหมครับไม่ได้บำเหน็จนะครับให้ไปเจรจาทางออกกลับไปขายนะครับทำไม่ชอบขอนะครับพอทำสัญญาจะขายเสร็จเรียบขอก็มาขอบำเหน็จจากกว่าเฮ้ยการส่วนใดตัวแทนทำไม่ชอบส่วนนั้นตัวแทนไม่ได้บำเหน็จนะครับอันนี้เท่ากับกให้สัตยาบันนะครับแม้ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจนะครับไม่ผูกพันตัวการเว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันต้องจ่ายนะครับต้องจ่ายนะครับเท่ากับยอมรับเอาสัญญานั้นให้ไปขอทางออกกลับไปขายแต่ตัวการก็ยอมขายนะครับเท่ากับให้สัญญาบันอันนี้845ประกอบ847ได้บำเหน็จหรือไม่ก็823ตามมาเหมือนกันนะครับ823ตามมาลักษณะ2ลักษณะถ้าเขาบอกว่าก็ไม่ยอมจ่ายบำเหน็จโดยอ้างว่าขอไปทำการให้แก่บุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็จะเข้าตัวนี้นะครับขอไปทำการให้แก่บุคคลภายนอก847นายหน้าหลักแค่2มาตรานะครับการเกิดนายหน้า845ตกลง846โดยประยายทำเพื่อเอาบำเหน็จนะครับ847นายหน้าเป็นหน้าที่ทำหน้าที่แค่คนกลางถ้ากำทำการให้แก่บุคคลภายนอกด้วยทำผิดหน้าที่ไม่ได้บำเหน็จ
848นะครับนายหน้าไม่จำต้องรับผิดตามสัญญาที่ตนเป็นสื่อ849จะรับเงินอะไรแทนคู่สัญญาไม่ได้แค่สามมาตรานะครับข้อยกเว้นอันนี้847มาแล้วครับ847มาแล้วนะครับสรุปลงท้ายเท่ากับตัวการยอมรับนะครับยอมรับแม้ว่านายหน้าจะไปทำให้แก่บุคคลภายนอกก็ตามนะครับตัวการให้สัตตยาบันทีนี้ถ้า848นะครับ848นายหน้าไม่จำต้องรับผิดตามสัญญาที่ตนเป็นสื่อนะครับเพราะตนเป็นแค่คนกลางนะครับไม่ใช่คู่สัญญานะครับเคยถามว่ากอมอบให้ขอเป็นนายหน้าขายที่ดินของตนนะครับเป็นนายหน้ากอมอบให้ขอเป็นนายหน้าขายที่ดินของตนก็845นะครับโดยจะให้บำเหน็จร้อยละ5จากราคา1ล้านบาทให้บำเหน็จร้อยละ5ราคา1ล้านบาทอันนี้845นะครับ845ครับขอนำคอมาทำสัญญาจะซื้อขายต่อมาไม่มีการโอนนะครับไม่มีการโอนขอนำคอมาทำสัญญาจะซื้อขายกับกอต่อมาไม่มีการโอนนะครับขอจะได้ค่าไหนหน้าไหมได้นะครับ848นายหน้าไม่จำต้องรับผิดตามสัญญาที่ตนเป็นสื่อจะโอนหรือไม่โอนไม่เกี่ยวกับนายหน้านะครับอันนี้กรณีที่หนึ่งเคยให้เปรียบเทียบแล้วนะครับกรณีที่สองเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่มีเงื่อนไขว่าค่านายหน้าจะจ่ายวันโอนนะครับวันโอนกรรมสิทธิ์ค่านายหน้าจะจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์เชิญเลยครับขออนุญาตประเมินก่อนนะครับ
รอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงวันนี้มีไม่กี่ตัวอย่างนะครับอีกสักสองสามตัวอย่างพอแล้วเรียนมากลืมมากใครไปเรียนเซกชั่นสองบ้างไปบ้างไม่ทราบว่าตัวแทนค่าต่างเอาไหมไม่ทราบนะตัวแทนค่าต่างใช้สองไหมผมไม่มีนะผมมีเฉพาะน่าจะเป็นนายหน้านายหน้าเดี๋ยวมีนายหน้าสักสองสามเรื่องก็พอแล้วสี่ตัวแทนจะมีสองข้อนะครับแล้วก็ตัวแทนค้าต่างไอ้โซนนายหน้าอีกหนึ่งข้อนายหน้าหนึ่งข้อเป็นสามข้อไม่ยากมากนักนะครับน่าจะได้เองน่าจะได้เองนะครับไม่ยากหรอกตัวแทนเข้าใจดีตัวแทนนะครับ797798การเกิดตัวแทนนะครับการเกิดตัวแทน797ว่าง1เกิดโดยสัญญาตกลงนะตกลง797วัด1มีทุกเรื่องแหละครับแต่ว่าเป็นประเด็นหรือไม่เป็นนะครับ797วัด1แล้วถ้าตกลงโดยตรงนะครับเป็นหนังสือ798นะครับ798มีหลักฐานเป็นหนังสือ798วัด2ถ้าโดยอ้อมโดยอ้อมนี่น่าจะถามนะครับโดยอ้อม1ตัวแทนในเหตุฉุกเฉินในเหตุฉุกเฉินได้รับมอบอำนาจอย่างหนึ่งมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นตัวแทนต้องทำอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้รับมอบอำนาจทำนอกขอบอำนาจนะครับแต่ถ้าทำอยู่ในกรอบของคำว่าเพื่อป้องกันมิให้ตัวการต้องเสียหายแล้วนะครับหลักกฎหมายถือว่าตัวแทนทำในขอบอำนาจถือว่านะครับถือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะถือว่านะครับเมื่อทำในขอบอำนาจความผูกพันจะตกอยู่กับตัวการนะครับมียกเว้นการที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวแทนโดยปริยายนะครับ806ปริยายเพราะตัวการไม่เปิดเผยชื่อนะครับถือจะเหมือนว่าไม่มีตัวการระวังนิดหนึ่งครับ806ตอนต้นยกเว้น820ตราบใดที่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อถือว่าตัวแทนทำในนามของตนเองนะครับข
ขอให้ขอกู้200,000จำนองประกันนะครับถ้าก่อไม่เปิดเผยชื่อขอก็สามารถบังคับเอากับขอได้โดยตรงนะครับเพราะถือว่าตัวแทนทำในนามของตนเองนะครับแม้ทำในขอบอำนาจก็ตามแต่ถ้าตัวการเปิดเผยชื่อขอบอำนาจจะตามมา820นะครับ820ถ้าตัวการเปิดเผยชื่อตัวการก็เข้าบังคับเข้ารับเอาสัญญานะครับรับเอาสัญญานั้นตัวแทนต้องทำในขอบอำนาจนะครับแต่ถ้าทำนอกขอบอำนาจไม่ผูกพันตัวการเว้นแต่จะไปเข้า806ตอนท้ายนี่ต้องระวังตัวการคนใดได้ยอมให้ตัวแทนทำการออกนอกหน้าเป็นตัวการซ้ายนะครับพวกนี้คล้ายๆกับ821แต่ไม่ใช่821นะครับ821รับผิดนะครับ806นี้ตัวการถ้ารับเอาสัญญาได้นะครับ821นี้ไม่อยากจะรับนะครับรับผิดไม่อยากจะรับแต่ต้องรับเพราะกฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเรียบร้อยครับครับครับกฎหมายตัวแทนถ้าเปรียบขบวนรถไฟครับมี3ขบวนนะครับ3ขบวนขบวนที่1หัวลากเบอร์800ขบวนที่2หัวลากเบอร์801ขบวนที่3หัวลาก821ไม่ได้มอบอำนาจนะครับ821นะบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลอีกคนหนึ่งเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตนนะครับอันนี้เรามา845นี่จะใน3กรณีนะครับก็มอบให้ขอไปขายที่ดินนะครับ1ล้านให้บำเหน็จร้อยละ5ครับขอนำคอมาทำสัญญานะครับแล้วไม่มีการโอนนะครับอันนี้ขออย่างได้ค่าในหน้า845ประกอบ848นะครับเพราะในหน้าไม่จำต้องรับผิดตามสัญญาที่ตนเป็นสื่อนะครับไม่ต้องรับผิดตามสัญญาที่ตนเป็นสื่อได้ค่าในหน้าจะโอนหรือไม่โอนต้องว่าระหว่างกกับขอนะครับคู่สัญญาก็ไปบังคับกันเอาเองนะครับสัญญาจะซื้อขายเกิดขึ้นแล้วที่ขอถัดมานิดหนึ่งขั้นตอนที่สองนะครับค่าในหน้าจะจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ครับแล้วไม่มีการโอนเหมือนกันนะครับครับขอก็ยังได้ค่าในหน้านะครับเพราะวันโอนกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับก่อนเงื่อนไขบังคับก่อนคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่แน่นอนนะครับสัญญายังไม่เกิดจนกว่าการจะเป็นไปตามเงื่อนไขแม้ทำแล้วนะครับถ้ามีเงื่อนไขบังคับก่อนสัญญายังไม่เกิดเมื่อสัญญายังไม่เกิดนายหน้าก็ยังไม่ได้ค่านายหน้านะครับเช่นทำสัญญาว่าจะซื้อขายที่ดินแต่เป็นความกันอยู่ถ้านะครับตัวการชนะมีกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียวนะครับก็โอนนะครับก็กำหนดโอนสัญญาจะซื้อขายเสร็จแล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขบังคับก่อนนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่แน่นอนแต่วันโอนกรรมสิทธิ์นั้นได้กำหนดไว้แน่นอนแล้วนะครับไม่ใช่เงื่อนไขบังคับก่อนตามมาตรา845ทำสัญญาจะขายที่ดินสัญญาจะขายเกิดขึ้นแล้วแต่โอนเมื่อถนนตัดผ่านก็ถือว่าสัญญายังไม่เกิดจนกว่าจะมีถนนมาตัดผ่านนะครับเมื่อสัญญายังไม่เกิดนายหน้าไม่ได้ค่านายหน้านะครับประการที่3ค่านายหน้าจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์
ซึ่งนายหน้าต้องจัดการโอนให้เสร็จสิ้นภายในปี57สมมุติครับนี่ขั้นตอนนี้ถ้าเสร็จสิ้นปี57นายหน้าโอนไม่ได้นะครับอันนี้สัญญาเลิกนะครับสัญญาเลิกเขาเรียกว่าสัญญามีกำหนดเวลานะครับสัญญาเลิกนายหน้าไม่ได้ค่านายหน้านะครับนายหน้าไม่ได้ค่านายหน้า847ก็แล้ว848ก็แล้วนะครับเหลือ849ถ้าถามว่านะครับกอนี่กอนะครับกอมีบุตรมา5คนน่าจะพูดแล้วนะครับมีบุตรมา5คนแล้วก็มาสมรสกับนางสาวขอครับมีบุตรอีก2คนสรุปว่าก่อถึงแก่ความตายก่อถึงแก่ความตายนะครับมรดกของก่อนั้นมีที่ดิน8ไร่เอาไว้ลงตัวนะครับมีที่ดิน8ไร่เป็นมรดกแล้วนะครับแบ่งสินสมรสเสร็จแล้วเหลือเป็นมรดกนะครับนางขอเข้าเป็นผู้จัดการมรดกขอเข้าเป็นผู้จัดการมรดกของกอนะครับของกอแล้วโอนที่ดินใส่ชื่อผู้จัดการมรดกนะครับครับแล้วก็โอนใส่ชื่อบุตรของตนนะครับของตน2คนเนี่ยครับพอมาได้กับขอเนี่ยมีบุตรกับขออีก2คนนะครับขอเข้าเป็นผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็ผู้จัดการมรดกก็โอนที่ดินทั้ง8ไร่ใส่ชื่อผู้จัดการมรดกแล้วโอนใส่ชื่อบุตรของตน2คนคนอื่นไม่ให้นะครับถามว่าบุตรทั้ง5คนนั้นนะครับจะขอมีส่วนในที่ดินอย่างที่ดินแปลงนี้นะครับท่านแนะนำที่ว่าบุตรทั้ง5คนจะต้องทำอย่างไรผมคิดว่าบุตรทั้ง5คนเนี่ยเขามีส่วนนะครับมีส่วนนะครับมีส่วน5กับ2นี้1629วรรค1วงเล็บ1ใช่มั้ยครับผู้สืบสันดานนะครับนางขอ1629วรรค2ใช่ไหมครับผู้สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่1635วงเล็บ1คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งเหมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตรสรุปว่ากี่ส่วนอ่ะนี่7 8 8ส่วนเท่ากันนะครับเอาละแล้วใส่ชื่อบุตรแค่2คนเท่านั้นนะครับ8ไร่น่ะบุตรทั้ง5คนจะเรียกเอามรดกของตนนะครับส่วนของตนได้อย่างไรนะใช้กฎหมายตัวแทนนะครับ810นะครับ810โดยใช้213นะครับ213นี้ คือบุตรทั้ง5คนก็ต้องฟ้องบุตร2คนให้ใส่ชื่อตนในโฉนดตามมาตรา810เพราะถือว่า2คนนั้นเป็นตัวแทนถือแทนนะครับ2คนถือแทน5คนนะครับ2คนถือแทน5คนเพราะตัวการก็เรียกได้ตามมาตรา810คือให้ใส่ชื่อตนในโฉนด2 3 4 5 6 7นะครับ2มีอยู่แล้ว7ขอตาม213เพราะวัตถุนี้เป็นการทำนี้ติกรรมนะครับนะครับถ้าไม่ทำ213วรรค2ขอใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานะครับเพราะวัตถุนี้เป็นการทำนิติกรรมนะนิติกรรมอันนี้พอได้นะครับ
ถ้าบุตรทั้ง5คนอยากจะได้ของตนส่วนของตนต้องทำอะไรใช้กฎหมายตัวแทนนะครับใช้กฎหมายตัวแทนบังคับตามกฎหมายตัวแทนตามมาตรา810นะครับสมมุติว่ากอนะครับกอนะครับมอบให้ขอนะครับไปไถ่จำนองที่ดินนะครับเอาที่ดินไปจำนองไว้ทีนี้จำนองต้องนะครับไถ่ถอนก็ต้องจดทะเบียนนะจำนองทำเป็นหนังสือเลขจดทะเบียนการไถ่ถอนก็ทำเป็นหนังสือเลขจดทะเบียนนะครับก่อมอบให้ขอไปไถ่ถอนจำนองอันนี้แน่นอนว่า800นะครับเฉพาะการแล้วก็798วรรค1ทำเป็นหนังสือใบมอบหน้าแต่ปรากฏว่ากอนะครับเซ็นชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความมาตราเท่าไหร่822นะครับทางปฏิบัตินะครับขอไปกรอกข้อความว่าให้ไถ่จำนองในขอบอำนาจและยกให้ตนอันนี้ทำนอกขอบอำนาจนะครับขอกรอกข้อความว่าก่อมอบอำนาจให้มาใส่ไถ่จำนองนี้อันนี้ในกรอบอำนาจและกรอกข้อความเพิ่มเติมว่ายกให้กับตนเองนะครับแล้วนำไปขายฝากนะครับขายฝากครับโคนะครับขายฝากกับโคจนเลยกำหนดนะครับจนเลยกำหนดเขาเรียกหมดสิทธิ์ไถ่นั่นแหละนะครับกอเพราะโทษนะคอขายฝากคอนะครับจนเลยกำหนดก็ถามว่าคอฟ้องขับไล่กอออกจากที่ดินนะครับนะครับกออ้างว่าที่ดินเป็นของตนนะครับเป็นเรื่องตัวแทนทำนอกกรอบอำนาจฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดไปขายฝากใส่ชื่อตัวแทนตัวแทนเอาไปขายฝากบุคคลภายนอกหมดเวลาไถ่พอหมดเวลาไถ่ก็หมดสิทธิ์ไถ่นะครับกรรมสิทธิ์โดยปลอดสิทธิ์ไถ่นะครับผู้รับซื้อฝากก็ฟ้องกลับในตัวการเจ้าของที่ดินนะครับศาลบอกว่าก่อจะปฏิเสธไม่ได้นะครับตามมาตรา822ประกอบ821ขอฟ้องขับไล่ก่อได้115/53นะครับ115/53มีหัวลากก็800นะครับ798วรรค1นะครับแล้วก็ตัวแทนทำนอกขอบอำนาจแต่ทางปฏิบัติของตัวกลางทำให้บุคคลภายนอกมีเหตุควรเชื่อว่ากลางนั้นอยู่ในขอบอำนาจให้ใช้2มาตราก่อนนี้เป็นบทบังคับแล้วแต่กรณีอันนี้บังคับตาม821ลักษณะเชิดนะครับลักษณะเชิดแล้วทีนี้มา849นะครับ849ก็เคยถามว่าสมมุติว่าประสิทธิ์นะครับประเสริฐกับประเสริฐนี่ประสิทธิ์กับประเสริฐเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้ง20กว่าปีครับโอ้รักมากนะครับตั้ง20กว่าปีแล้วเป็นเพื่อนรักกันมา20กว่าปีแล้วนะประเสริฐชวนประสิทธิ์ไปซื้อที่ดินมือเปล่าของนางต้อยที่ดินมือเปล่านั้น50ไร่นะครับซื้อก็สมบูรณ์โดยการส่งมอบนะครับโดยการส่งมอบการครอบครองไร่ละ10,000 50ไร่ละ500,000 500,000 นะครับทำนองว่าประเสริฐก็ฟัดข้าในหน้าไปรอบแล้วนะครับจากนางต้อยนะครับเมื่อซื้อมาแล้วประสิทธิ์บอกว่าเฮ้ยเสิร์ชช่วยขายให้ข้าหน่อยทีช่วยขายให้ข้าหน่อยทีแกจะขายได้เท่าไหร่ข้าขอ15,000ถ้าขายได้เกินเป็นส่วนของแก
ถ้าขอ15,550 ไร่นี่ควรจะเป็นเท่าไหร่75นะครับ75ครับอันนี้ตกลงให้เป็นนายหน้าโดยส่วนเกินเป็นค่านายหน้านะครับส่วนเกินเป็นค่านายหน้าถ้าขอ15,000แกขายได้เท่าไหร่เป็นส่วนของแกผ่านไป2 ปีเสร็จนะครับประสิทธิ์เจอประเสริฐบอกว่าที่ดินยังขายไม่ได้อุ้ยยากพวกตอนนี้มันปฏิวัติหรืออย่างนี้มันหนักสนิทเลยครับขายไม่ออกแกรอหน่อยนะนะครับแกรอหน่อยนะเออครับทีนี้วันหนึ่งประสิทธิ์ก็ขับรถไปดูที่ดินที่ซื้อไว้นะครับนะที่ดินที่ซื้อไว้ปรากฏว่ามีผู้มาสร้างบ้านในที่ดินทำประโยชน์ในที่ดินนะครับประสิทธิ์ก็เข้าไปถามดูนะครับสมมุติว่าเหวงเนี่ยเหวงบอกประสิทธิ์ว่าซื้อที่ดินจากประเสริฐมาปีกว่าแล้วในราคา 820,000 อันนี้สมมุตินะครับ 820,000 นี่สร้างบ้านเพิ่งเสร็จนะครับโอ้ลมขึ้นหูนะครับประสิทธิ์จะบังคับเอากลับประเสริฐได้อย่างไรบ้างนะครับได้อย่างไรบ้างมาตรา849นายหน้าไม่มีสิทธิ์รับเงินรับชำระหนี้แทนคู่สัญญาถ้ารับไว้ล่ะถ้ารับไว้ก็ต้องส่งตามมาตรา810วรรค1นะครับต้องส่งถ้าไม่ส่งล่ะครับ811ตามมานะครับอันนี้ของประสิทธิ์ควรจะเป็น 750,000 บาทนะครับที่เกินไปเป็นค่านายหน้าแต่ประเสริฐไม่มีสิทธิ์ตามมาตรา849นะครับไม่มีสิทธิ์รับเงินไม่มีสิทธิ์รับชำระหนี้แทนคู่สัญญานะครับเมื่อรับไปแล้วก็ต้องส่งให้กับประสิทธิ์นะครับแต่ไม่ส่งเวลาล่วงเลยไปเพราะฉะนั้นประสิทธิ์ก็เรียกได้ตามมาตรา810วรรค1เรียกดอกเบี้ยตาม810วรรค2นะครับเรียกค่าเสียหายตามมาตรา812นะครับอันนี้540/55ครับ540/55อาจจะไม่ใช่ประสิทธิ์กับประเสริฐก็ได้นะครับเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นแค่200,000-300,000ก็ได้นี่ครับสมมุติขึ้นมาแต่ว่าแนวคือ540/55เอาตัวอย่างเดียวนะครับตัวอย่างเดียวก็มีที่ดินนส.3นส.3นะครับอยู่50 ไร่นะครับคิดว่าจะขายคิดหลายคืนแล้วถ้าแบ่งเป็นแปลงย่อยๆขายน่าจะได้ราคาดีกว่าที่ดินเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับแล้วก็ติดน้ำติดคลองนะครับก็เคยคุยกับเพื่อนหลายๆคนคนที่มีสตังค์หน่อยปัจจุบันนี้อยากจะได้ที่ดินประมาณสัก200หรือสัก1ไร่นะครับบ้านไม่ต้องใหญ่มากไว้ปลูกอะไรปลูกผักปลูกหญ้าลดน้ำออกกำลังกายนะครับนี่เนี่ยอันนี้เป้าหมายนะครับเป้าหมายก็จะขายพวกนี้แหละไอ้พวกที่ว่ามีสตังค์หน่อยนะครับเนี่ยครับเหมือนผมเนี่ยมีสตังค์หน่อยครับแต่มีไม่มากไม่มากอยากได้ที่ดินพอได้ปลูกต้นไม้พอได้ออกกำลังกายนะครับก็เลยมอบให้ขอประการแรกไปพัฒนาจัดรูปที่ดินจัดรูปที่ดินก็หมายความว่าไปขุดไปตัดนะครับแล้วก็ให้มีน้ำถึงทุกแปลง
ถนนผ่านทุกแปลงน้ำถึงทุกแปลงนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแปลงย่อยๆแปลงละหนึ่งไร่หนึ่งไร่ตั้งราคาไว้เบื้องต้นนะตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับหนึ่งล้านบาทขึ้นไปแล้วจะให้ขอขายโดย5ขั้นในหน้าร้อยละ5เนี่ยมอบให้ขอจะไปปรับปรุงที่ดินหน่อยทำแนวถนนทำน้ำผ่านทุกแปลงแล้วก็แบ่งนสสามออกเป็นแปลงละหนึ่งไร่แล้วให้แกขายจะให้ค่าในหน้าร้อยละ5นะครับโดยราคาเริ่มต้น1ล้านบาทถูกที่สุดนะแปลงถูกที่สุดมันไกลที่สุดเลยก็แล้วแต่นะครับขอพัฒนาเสียไป800,000นะครับใช้เงินตัวเอง5ยืมแม่ยายมาอีก3ครับเนี่ยพัฒนาแบ่งเป็นแปลงย่อยขึ้นถังได้35แปลงนะครับนอกนั้นก็เป็นถนนเป็นทางน้ำเนี่ยเอาขอก็ขึ้นถังเปิดจองนะครับ35แปลงเปิดจอง2วันเท่านั้นมีคนมาจองหมดทั้ง35แปลงนะครับขอบอกว่าเดี๋ยวถนนเสร็จเรียบร้อยให้มาทำสัญญาจะซื้อขายนะครับคนจองหมดแล้วถนนเสร็จเรียบร้อยให้มาทำสัญญาจะซื้อขายนะครับก็ขับรถมาเห็นที่ดินจัดรูปแล้วถนนน้ำพริ้วสวยสวยสวยมากนี่รอสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมีรัฐบาลใหม่น่าจะได้ราคาดีนะครับเฮ้ยเลิกก่อนอย่าเพิ่งขายก่อนครับอย่าเพิ่งขายก่อนตกลงว่าไม่ขายก็ปัญหาว่า1ค่าพัฒนา2ค่านายหน้านะครับขอเรียกได้ไหมค่าพัฒนาจัดรูปซึ่งจ่ายไป 800,000 นี่ควรจะเป็นมาตราเท่าไหร่ครับ815นะครับก็ต้องออกค่าใช้จ่ายพัฒนาสารใช้800นะครับเป็นการมอบอำนาจจากพอการเพราะถ้าไปดูเรื่องนายหน้าไม่มีสิทธิ์ได้ค่าใช้จ่ายเว้นแต่จะตกลงกันไว้นะครับ845วรรค2นายหน้าไม่มีสิทธิ์ได้ค่าใช้จ่ายแต่นี้เป็นเรื่องมอบอำนาจเฉพาะการนะครับเฉพาะพัฒนาจัดรูปนะครับ800เมื่อมอบอำนาจเฉพาะการขอทำในขอบอำนาจครับตัวการต้องออกเงินทดลองค่าใช้จ่ายตาม815 800,000 นะครับแต่ปรากฏว่าตัวการไม่ได้ออก 500,000 นี่มาตราเท่าไหร่ออกส่วนตัว816วรรค1นะครับไปยืมแม่ยายอีก816วรรค2ตัวแทนต้องเป็นหนี้นะครับต้องเป็นหนี้อันนี้ได้นะครับได้นะครับได้นะครับถ้าแม่ยายเอาลูกสาวกลับเข้าไปอีกก็816วรรค3นะครับหรือว่าชอบใจไม่เสียหายไม่เสียหายเอาไปเลยแม่ไม่เสียหายนะครับก็แล้วแต่นะครับอาจจะส่วนค่าในหน้านั้นศาลไม่ให้นะครับไม่ให้เพราะว่าคล้ายๆว่าสัญญาจองยังไม่ถึงกับเป็นสัญญาจะซื้อขายเพราะกำหนดไว้ว่าเมื่อถนนเสร็จแล้วให้มาทำสัญญาจะซื้อขายนะครับค่าในหน้าไม่ได้นะครับไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องในมาตรา845นะครับ845สัญญาเกิดขึ้นจากการชี้ช่องจัดการของในหน้า5335/50ตัวนี้ครับเอาแค่นี้แหละครับเอาแค่นี้เตรียมสอบนะครับนายหน้ามีทั้ง845 846เคยพูดนะครับ846ปยายทำเพื่อเอาบำเหน็จนะครับเคยมีว่าพวกนี้ท
ารมักจะใช้ลูกผสมนะครับคือเชิดที่ดินมีชื่อพญาแต่ผู้เดียวในโฉนดใช่ไหมครับในโฉนดแล้วก็สามีไปบอกให้กอช่วยขายหน่อยสิขนาดที่กอนำขอมาคุยที่บ้านนะครับขนาดที่กอนำขอมาคุยกอคุยกับสามีภรรยาก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่กว้างอะไรนะครับต่อมานะครับครับกอก็พาขอมาทำสัญญาจะซื้อขายโอนเสร็จเรียบร้อยมาขอขายหน้าจากสามีภรรยานะครับสามีบอกว่าให้ไปขายดอกนะจ๊ะไม่ได้บอกให้เป็นนายหน้านะจ๊ะนะจ๊ะท่านนะครับส่วนภรรยาไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวครับไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่เรื่องของข้านะครับไม่เคยมองให้กอเป็นนายหน้านะครับอันนี้ก็ทำนองว่ามอบให้ที่ดินไปขายโดยประยายว่าทำเพื่อเอาบำเหน็จตามมาตรา846นะครับและการที่ประยายรู้อยู่เท่ากับประยายเชิดสามีออกขายที่ดินโดยมีค่าในหน้า821นะครับเพราะประยายต้องรับผิดค่าในหน้านะครับ821ประกอบ846เอาละวันนี้แค่นี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสปิดคอร์สเลยนะครับปิดคอร์สเลยเดี๋ยวจะให้คาถาว่างงานกันว่างงานไว้สักหน่อยหนึ่งคุณไม่ว่างงานแน่นอนนะครับไม่ว่างงานแน่นอนเรียกว่าต่อไปงานล้นมือนะงานล้นมือนะครับอันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตนะครับผมจำบทไม่ได้นะแต่มีว่ามีกำไรนะครับอยู่ในงานทุกอย่างมีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างนะครับตื่นขึ้นมาตีสี่ก็แสวงหากำไรแล้วครับวันหนึ่งนึกไม่ถึงนะครับว่ากำไรที่มันสะสมไว้มหาศาลลงไปทำดูนะครับก็หมายความว่าขยันนั่นแหละขยันคนขยันตกงานไหมไม่เบื่อตกงานนะครับมีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างลุยทุกอย่างหากำไรนะครับตื่นมาก็แสวงหากำไรจนหลับนั่นแหละนะครับประการที่สองนะครับฝากไว้วานอะไรไว้จะได้เกี่ยวเก็บสิ่งนั้นนะครับหวานอะไรวะจะได้เกี่ยวเก็บสิ่งนั้นหวานความดีงามก็ได้ความดีงามนะครับ แล้วก็คัมภีร์ยังบอกเพิ่มเติมว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรนะครับอย่าเมื่อยล้าในการทำดีนะครับผมเป็นอายุ71จะบอกพวกเราว่าอะไรที่ทำไว้มาถึงครั้งสิ้นนะครับแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองครับพรุ่งนี้อยากให้สิ่งที่ดีงามเกิดกับชีวิตวันนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับไม่ต้องบอกนะครับเอาละครับปิดคอร์สแค่นี้ครับสำหรับตัวแทนเซ็กชั่นหนึ่งนะครับแค่นี้ครับกลับบ้านรีบทำกำไรนะครับรีบทำกำไรวันหนึ่งนึกไม่ถึงนะครับโอ้โหมันมามากมายมาสารครับครับสวัสดีครับดีครับมีคำถามไหมมีคำถามไหมเชิญนะมีคำถามเชิญ